ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะสวัสดีวันออกพรรษาค่ะท่านญาติธรรมทุกๆท่านนะคะวันนี้คาดว่ารายการธรรมวลีเนี่ยจะเป็นรายการที่ผู้ติดตามส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเป็นพระ วันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนาคาดว่าจะไม่มีคนมานั่งฟังสดนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคงจะอยู่ที่วัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกดวงจิตทุกดวงใจที่มีความมุ่งมั่นในพุทธศาสนาแล้วก็พาตัวเองเข้าวัดปฏิบัติธรรมพาตัวเองเข้าวัดทำบุญทำทานทั้งหลายเพราะว่าจิตของคนนะคะจะได้ทำค่ะจิตของคนเราเนี่ยมันมีความมั่นคงมันมีกำลังที่ไม่เท่ากันในการที่จะเกาะเกี่ยวความดีเนี่ยเอาไว้สวัสดีค่ะคุณโจ้กำลังพูดถึงเรื่องของจิตค่ะวันนี้คุณโจ้ไปไหนหรือเปล่าเอ่ยนะคะจิตของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยจะทำความดีเนี่ยจะมานั่งภาวนาคิดถึงสติให้มันทันปัจจุบันบางทีมันไม่เป็นขนาดโยคีบางท่านปฏิบัติมาไม่รู้กี่สิบปีปฏิบัติมาไม่รู้ต่อกี่ปีแต่ปรากฏว่าการที่จะเอาจิตเนี่ยไปยึดอยู่กับรูปกับนามเอาจิตไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสวัสดีแววเป็นยังไงบ้างลูกนะคะก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจดังนั้นพุทธเจ้าจึงตัดรูปแบบของการทำบุญไว้เยอะมากวันนี้รูปแบบของการทำบุญตั้งแต่ทำทานเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมมันทำให้จิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเกาะที่จะเกี่ยวให้มันตั้งอยู่บนความเป็นกุศลเนี่ยได้ง่ายมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าขนาดทำทานที่เราบอกว่ามันง่ายเนี่ยทำทานเนี่ยเราบอกว่ามันง่ายที่สุดเนี่ยก็ยังมีรูปแบบของการทำทานที่ถูกต้องอยู่เลยการที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ในความเป็นกุศลตลอดเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยนึกถึงคำที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ากุศลเหมือนกับเรือตราบใดที่เรายังต้องข้ามฝั่งอยู่เราก็ต้องอาศัยเรือดังนั้นจิตของเราเนี่ยถ้าต้องการที่จะข้ามห่วงน้ำแห่งสังสารวัฏนี้ไปได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยกุศลเช่นเดียวกันค่ะท่านญาติธรรมค่ะสวัสดีค่ะน้องพัทได้บุญด้วยกันลูกโอ้วันนี้เพิ่งออกจากครัวมาเหมือนกันนะหลายอย่างกับข้าววันนี้เมนูหลายอย่างจัดทำไม่เสร็จเลย นะเสร็จอยู่แต่ว่ามันคำนวณเวลาแล้วมันไม่ได้นะคะมีอะไรมั่งหมูตอนเช้าเนี่ยทำ อาหารเช้าวันนี้โยคีวิปัสสนาคอร์สเข้มจบคอร์สแล้วตอนเช้าเมื่อเช้าบรรยายไปเมื่อเช้าเรียบร้อยปิดคอร์สเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้อนรับโยคีโดยการทำไก่ป๊อปค่ะซื้อไก่ป๊อปมาแล้วก็ซื้อผักสลัดมาซื้อเฟรนช์ฟรายปูอัดเอามาทำให้ทานสลัดตอนเช้าลองท้องสวัสดีค่ะพี่ต้อมวันนี้ไปไหนเอ่ยนะคะลองท้องเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่อแล้วญาติโยมก็มากันเยอะด้วยวันนี้ญาติโยมถือศีลมากันบางทีมาแต่เช้าไม่ได้ทานอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็คิดถึงบางทีเราคิดถึงเนี่ยบางคนก็ว่าค่ะพี่ต้อมบางคนก็ว่าเราไปยุ่งกับเขาทำไมเขาก็ต้องกินของเขามาเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกไปคิดแทนเขาอันเนี้ยคิดแทนอันเนี้ยเออ
คิดแทนเนี่ยมันมีรูปแบบในการคิดแทนอยู่คิดแทนแล้วเขาไม่เดือดร้อนอ่ะคิดได้ถ้าเขาไม่กินเราก็เดือดร้อนก็คือมันของมันยังอยู่แต่ว่ามันมีตัวรองรับอยู่แล้วคิดในใจนะคะว่าต้องขออภัยนะไม่ได้ประชดนะคะคือคิดในใจอยู่ว่าถ้าคนไม่กินไปไก่ป๊อปเนี่ยปูอัดเนี่ยมาได้วัดนะวันพระเนี่ยมันก็กินเป็นมาได้วัดก็ได้คิดในใจก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะคิดแทนก็คือเขามากันแต่เช้าเขาก็จะได้กินสลัดได้กินไก่ป๊อปกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าขายดีมากค่ะขายดีมากโยมมากันก็ได้ทานตอนเช้ากันแต่เช้าคุณอ้อยปล่อยปลา200เดี๋ยวโอนให้เมื่อคืนว่าจะโอนให้คุณอ้อยอยู่นะแล้วก็ลืมหลับไปเลยค่ะเพราะว่ามันทุกวันเลยอ่ะมันเช้ามาเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดมาเลยจนถึงเมื่อคืนบรรยายเนี่ยมันทั้งวันจริงๆกลางคืนมาเนี่ยตั้งใจไว้ว่าก่อนนอนทุกวันเนี่ยจะทำบุญกฐินน้องพัดตอนนี้ได้27วัดแล้วนะลูกเพิ่งออกพรรษาเนี่ยเราได้27วัดแล้วเราไม่รู้ว่าวันที่มันหมดการกฐินเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่เราไม่ได้ตั้งเป้ายอดเอาไว้แต่เราจะดูปัจจัยด้วยถ้าเราพอมีแล้วก็วัดละ99หรือบางวัดเนี่ยอย่างวัดเมื่อวานที่เราทอดเนี่ยเป็นวัดสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วที่ดูเนี่ยไม่ใช่วัดใหญ่อย่างเดียวดูวันที่คือวันที่ไหนเนี่ยที่ใกล้ๆจะถึงใกล้ๆจะถึงวันที่จะทอดแล้วอย่างเช่นวันที่19 20ตุลาอะไรแบบเนี้ยจะเอาวันที่ก่อนวันวัดสำคัญขนาดไหนดังขนาดไหนก็เอาไว้ก่อนแต่ปรากฏว่าดังๆเยอะเหมือนกันอย่างเมื่อวาน3วัดที่ทอดไปเนี่ย1เป็นวัดที่เขาทำพระป่าเพื่อโลกไม่ได้เขียนเองนะคะเขียนตามโพยตามตารางของวัดที่ไปเซฟมาค่ะพระป่าเพื่อโลกเขาก็จะเอาตามกำลังอะค่ะเขาก็ไม่ได้เอาว่ามันจะเยอะแยะขนาดไหนแต่เขาก็จะเอาเงินกองทุนพระป่าเนี้ยหารไปให้กับธนาคารไปให้กับขอโทษเนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ไปมอบให้กับ องค์กรสาธารณกุศลอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็วัดภูทอกนะคะวัดภูทอกอยากบอกอยากร่วมบุญไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ไม่ทวงค่ะนะคะวัดภูทอกลูกวัดภูทอกอีกวัดหนึ่งเจติยารามถ้าพูดชื่อไม่ผิดนะคะวัดภูทอกอ๋อครับลูกนะคะวัดภูทอกแล้วก็วัดที่ชุมพรเขาสร้างพระพุทธรูปนะหลวงพ่อพุทธเมตตามหาลาภอันนี้คือชื่อตามเขาก็เลยเขียนให้ดูว่าถ้าเกิดมันมีโปรแกรมอะไรสำคัญเนี่ยญาติโยมที่ร่วมบุญมาหรือคนที่อนุโมทนาบุญเนี่ยจะได้บุญด้วยกันคิดว่าจะเหนื่อยขนาดไหนจะไม่ไหวขนาดไหนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยต้องทำกฐินทุกคืนในเทศกาลกันถาเพราะวันอื่นตอนเช้ามามันไม่มีเวลาค่ะทำกลางคืนเนี่ยแหละแล้วก็เลยทำทุกวันแล้วก็อาหารเนี่ยไม่มีเชื่อไหมคะว่าอยากจะโพสต์ตั้งแต่ทำเสร็จอะค่ะอยากจะให้ท่านได้บุญด้วยการที่ร่วมบุญมาแต่ว่ามันหูเวลามันไม่ได้เลยเช้ามาเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยวันนี้ทำผัดไทยพอดีน้ำผัดไทยทำไว้ครั้งที่แล้วมันเหลือก็เลยทำผัดไทยเอาซื้อเส้นมาทำถาดนึงเป็นถาดแล้วก็ชูฉี่ปลาทูแล้วก็หมูซื้อหมูย่างมาแล้วก็มาทอด3เมนูอีกอย่างนึงที่จะทำเนี่ยเราทำไม่ทันแต่ว่าไม่ได้ทำเลยนะคะเพราะว่าคำนวณเวลาแล้วมันไม่ได้ก็คือจะทำกุยช่ายทอด ตั้งใจไว้จะทำขนมกุยช่ายทอดก็เลยคิดในใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนวันเนี้ยพอเราทำบุญเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเราทำกุยช่ายทอดเอาไว้ได้ทำเป็นนึ่งเอาไว้เป็นก้อนๆ นะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยทอดก็ยังได้ก็ยังทันอยู่นะคะพอดีซื้อผักกุยช่ายมาเยอะกุยช่ายอะค่ะซื้อมาเยอะก็เลยแป้งก็มีอะไรก็มีคือทุกอย่างมันมีอยู่แล้วที่พูดเนี่ยค่ะทุกอย่างมันมีอยู่ก็เลยทำที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันใช้ไปถ้าเกิดแป้งเก็บไว้นานก็ไม่ดีก็เลยกุยช่ายมันก็เขาให้มาฟรีคือทุกอย่างเนี่ยกุยช่ายทอดเนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยค่ะน้ำจิ้มกุยช่ายก็พริกก็มีอยู่แล้วน้ำส้มก็มีอยู่แล้วน้ำตาลก็มีอยู่แล้วซีอิ๊วขาวก็มีอยู่แล้วคือทุกอย่างมีอยู่แล้วยกเว้นแรงค่ะกับเวลาต้องหามาให้ได้อย่างเงี้ยนะคะได้บุญด้วยกันอันนี้คือการบริหารจัดการเวลาแล้วก็ของที่มีอยู่ก็พยายามจะดูของในวัดที่มันมีอะไรแล้วเราทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่
นะคะก็เอาบุญทั้งหลายมาฝากทีนี้พูดต่อเรื่องการทำทานการทำทานของเราเนี่ยมันก็มีรูปแบบในการทำไม่ใช่ว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อวานบรรยายเรื่องนี้อยู่แต่ว่าบรรยายให้นักปฏิบัติแต่ตอนนี้จะบรรยายให้กับญาติธรรมที่อยู่ทั้งบ้านฟังอีกรูปแบบหนึ่งนักปฏิบัติเนี่ยเขาต้องเจริญสติเจริญสติเป็นที่ตั้งของกุศลเขาฝึกมาแล้วทีนี้บางคนของเราเนี่ยยังไม่เคยเลยวิปัสสนากรรมฐานเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็กำลังเรียนรู้อยู่ทีนี้วิธีการที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้นะคะให้เราทำบุญเพราะว่าถ้าเกิดจิตของเราเป็นบุญเมื่อไหร่มันก็คือเป็นกุศลจิตที่เป็นบุญเนี่ยมันจะไม่มีทางโกรธมันจะไม่มีทางเกิดความโลภจะไม่มีทางเกิดความหลงจะไม่มีทางเกิดความอิจฉาแต่เรื่องที่แปลกก็คืออ้าวแล้วทำไมอ่ะคนอยู่วัดน่ะทำไมถึงอิจฉากันปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บก็ยังโกรธกันยังด่ากันแสดงว่าไอ้ศีลที่ทำอยู่เนี่ยหรือบุญที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรือไงหรือทำผิดอันนี้มีคำตอบเราจะได้ไม่ไปว่าใครเขาให้เกิดบาปกรรมกับตัวเองขณะที่ทำอะค่ะขณะที่ทำเนี่ยมันไม่บาปอย่างเช่นตอนที่เรากำลังใส่บาตรอยู่เนี่ยจิตขณะที่ใส่บาตรอยู่เนี่ยจิตมันเกาะการใส่บาตรอยู่มันจึงเป็นบุญแต่พอเราใส่บาตรเสร็จแล้วเราอาจจะไปเห็นลูกของเรากำลังทำอะไรที่มันผิดสามีของเราเดินเมาเหล้ากลับมาตอนเช้าเราใส่บาตรเสร็จเราก็จะอารมณ์เสียทันทีเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฉันใส่บาตรแกมากินเหล้าอะไรก็แล้วแต่ถามว่าอันเนี้ยแสดงว่าทำบุญอ่ะไม่ได้บุญใช่ไหมหรือว่าทำบุญเนี่ยมันไม่มีอานิสงส์หรือว่าไม่ได้ผลใช่ไหมเรากำลังตีความหมายผิดเลยฟันธงเพราะว่าจิตในขณะที่ทำบุญเนี่ยมันได้บุญไปแล้วทำไมท่านถึงบอกว่าอานิสงส์ของทานเนี่ยน้อยกว่าภาวนาอันนี้อธิบายได้คือการทำทานเนี่ยจิตมันเป็นกุศลในขณะที่ทำแล้วก็มีอานิสงส์ทำให้เราอุดมสมบูรณ์แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกำจัดทุกข์ในใจได้อะความทุกข์ของเราความโกรธของเราความไม่ชอบของเราที่มีต่อเรื่องอะไรเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมทำทานเสร็จปุ๊บด่าคนได้ทันทีค่ะมันไม่ได้ทันกิเลสอะไรแต่ไม่เหมือนกับการภาวนาหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการภาวนาหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอเราภาวนาไปแล้วเนี่ยเราฝึกจิตกำหนดทานอารมณ์จิตเรานิ่งมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรพอเราเลิกปฏิบัติเนี่ยพอเรากลับไปอยู่ที่บ้านตอนที่ตาเราเห็นรูปตอนที่หูเราได้ยินเสียงปัญญาเราก็ยังทำงานอยู่นี่แหละที่อานิสงส์มันมากกว่ากันเพราะว่ามันสามารถที่จะต่อยอดได้มันสามารถที่จะคุ้มครองเราได้แม้กระทั่งเราเดินทางไกลถึงขนาดข้ามภพข้ามชาติไกลถึงขนาดกับมันห่างไปจากนี้5วัน10วันเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้นี่คืออานิสงส์ของการภาวนาแต่ด้วยความที่เขาเป็นบุญเนี่ยยังไงเนี่ยสิ่งนึงที่เหมือนกันทั้งหมดเลยของคำว่าบุญคือในขณะที่เราทำเนี่ยจิตของเราเป็นกุศลแน่นอน 100% แต่ความเป็นกุศลเนี่ยมันอยู่นานหรืออยู่ไม่นานเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญที่ทำถ้าเกิดว่าเป็นการทำทานส่วนใหญ่บุญเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ในส่วนของขณะทำถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเกิดคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ทำทานด้วยจะอยู่นานสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะจะอยู่นานก็คือเราสามารถที่จะประคองใจของเราเนี่ยประคองนะคะประคองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าล็อกมันเอาไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเราไม่มีสิทธิ์บังคับบัญชาจิตใจของเราให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้แต่เราสามารถที่จะรักษาได้อย่างเช่นจิตของเรากำลังอิ่มบุญอยู่เลยโอ้ไปทำทานมาวันนี้ไปถวายทานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือมากๆอิ่มใจเราก็พยายามที่จะมีสติทีนี้พอมีอะไรมากระทบกับเราเสียงไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ตั้งสติไอ้เสียงไม่ดีเหล่านั้น
ไอ้สิ่งที่พูดไม่ดีเหล่านั้นหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำร้ายความสุขของเราที่เรารักษาไว้ได้นี่คือการรักษาแบบถูกทางไม่ใช่บังคับให้มันอยู่แต่เราต้องสร้างเหตุให้มันตรงเพราะพุทธศาสนาไม่เคยบังคับให้ใครบังคับสภาวะหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่มีการบังคับสภาวะเลยบังคับสภาวะไม่ได้ถ้าเราบังคับสภาวะเนี่ยวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติหลายคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอยากจะให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเองทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะของความเครียดความต้องการที่จะให้มันมีให้มันเป็นอย่างที่ต้องการเราเป็นทาสของความอยากแม้กระทั่งความอยากในทางที่ดีก็เป็นทุกข์ค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาอยู่วัดเขานั่งสมาธิเขาปฏิบัติธรรมพอเขาออกมาจากกรรมฐานออกมาจากสมาธิอ้าวนินทาเก่งเหมือนเดิมอ้าวก็ยังอารมณ์เสียเหมือนเดิมบางทีเผลอๆไปมาเนี่ยไม่ได้ด่าเฉพาะคนปฏิบัติธรรมนะด่าอาจารย์ที่สอนอีกนะด่าอาจารย์ที่สอนบอกอ้าวอาจารย์สอนยังไงเนี่ยทำไมเขาถึงได้กิเลสหนาอยู่เลยอาจารย์สอนไม่เป็นเนี่ยถ้าอาจารย์สอนเป็นเนี่ยคนนี้ต้องกิเลสไม่หนาไอ้ตอนที่มันสอนเนี่ยกับตอนที่เขาเอาไปทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเข้าใจหรือเขาไม่เข้าใจด้วยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็น้อมรับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสวัสดีค่ะเจอีทเราจะเห็นว่าโรงเรียนดังๆโรงเรียนดังๆเนี่ยเขาจะคัดเด็กเขาจะต้องสอบวัดมาตรฐานว่าเด็กคนไหนที่เข้าโรงเรียนเขาเนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐานพอเด็กจบจากเขาไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเด็กเก่งเพราะว่าเด็กได้มาตรฐานเนี่ยพอเรียนความรู้แน่นๆเนี่ยยิ่งเก่งขึ้นไปใหญ่แต่พอเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้รับการวัดมาตรฐานก่อนการเรียนเรารับหมดเลยปรากฏว่าพอเด็กเข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กเขาไม่มีพื้นฐานอะเขาก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะเขาไปสอบที่อื่นเพราะเขาไปแข่งขันหรือเขาไปทำอะไรมันก็ตกมันก็ไม่ได้นี่แหละค่ะทำไมโรงเรียนดังๆเขาถึงได้ดังตลอดเพราะเขาคัดมาตรฐานโรงเรียนเนี่ยเขาคัดมาตรฐานเด็กเลยว่าถ้าเด็กเนี่ยมีความรู้เนี่ยต่ำกว่านี้มีความรู้น้อยกว่านี้แล้วไม่รับมันคุ้มครองความศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนได้มันทำให้เด็กเนี่ยเก่งหมดเลยค่ะออกไปก็มีแต่คนเก่งมันเก่งตั้งแต่เข้ามาแล้ว เด็กมันเก่งตั้งแต่เข้ามาแล้วค่ะไม่ได้เก่งแต่ตอนออกไปแล้วมันยิ่งเก่งเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเขาได้มาตรฐานเขาสามารถสอนป้อนความรู้ให้เด็กเต็มที่ได้แต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเลยเนี่ยยอมโดนด่าว่าใจร้ายไม่รับคัดเด็กดีกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก็กลายเป็นไปดึงเด็กคนอื่นเขาเนี่ยให้เรียนรู้ไม่ได้มันมีโรงเรียนที่เหมาะกับเขาอยู่อะค่ะพื้นฐานเท่าๆกันมันไม่ใช่ความใจร้ายแต่มันเป็นความสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอัตราตัวตนเราอยากจะเป็นคนเก่งอะแต่เราทำไม่ได้อะอันนี้แหละค่ะคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองมันก็ทำให้เกิดปัญหาของสังคมซึ่งในสังคมเนี้ยมีคนแบบนี้เยอะมากเราอยากจะเข้าไปอยู่ในที่ที่มันสมบูรณ์เข้าไปอยู่ในที่ที่มันเจริญแต่เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวเองให้มันเจริญแบบนั้นได้แล้วเราก็เลยกลายเป็นทำไม่ได้อะเราก็ต้องคัดตัวเองอยู่ในจุดนึงอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะไปวัดอยู่วัดนึงเขาปฏิบัติเข้มมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนนึงให้คนอื่นเขาดูเข้มแต่เราทำไม่ได้อะในเมื่อเรารู้ว่าเราทำไม่ได้เนี่ยตัวเองจะเลือกที่จะสนับสนุนอาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นมาเฉพาะวันพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอเรารู้จักตัวเองปุ๊บเราก็จะทำตัวถูกแต่ทีนี้พอเราบางคนเนี่ยไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอเราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเราพยายามจะเปลี่ยนสังคมเข้าหาเราอะทำไมถึงไม่เอาแบบนี้ล่ะมันดีกว่านะอย่างหลายคนเนี่ยที่เข้าไปในสังคมไหนเนี่ยแล้วพยายามที่จะปรับสังคมเนี่ยให้เข้ากับตัวเองเนี่ยอันนี้แหละค่ะคืออัตตาเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังปล่อยให้กิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันกำลังเติบโตเต็มที่เรากำลังใช้อัตตาของเราเนี่ยเข้าไปจัดการกับอย่างเมื่อวาน
มีวันนึงคุยกับสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตขอบคุณมากนะคะนะคะที่ตอนนี้อาจารย์อยู่ไหนเอ่ยนะคะมีโยมอยู่คนคุยกันก็เลยยกตัวอย่างให้เขาฟังเรื่องเกี่ยวกับสตินี่แหละค่ะก็เลยพูดถึงเรื่องของความหวังดีปรารถนาดีแหละค่ะเรื่องนี้อย่างที่เราเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราคิดดีอะแล้วเราก็พยายามปรารถนาดีกับคนนู้นคนนี้ทีนี้โยมคนนี้เขาก็เลยบอกว่าก็เขาคิดว่าเขาปรารถนาดีเขาก็ได้บุญแล้วเขาปรารถนาดีเขาได้บุญอยู่แล้วแกก็ยืนยันว่าแกเนี่ยปรารถนาดียังไงแกก็ได้บุญก็เลยบอกว่าจิตที่มันปรารถนาดีเนี่ยสมมติว่าเราไม่มีหน้าที่อะไรเลยแล้วเราปรารถนาดีเราพยายามที่จะขับเคลื่อนสิ่งนั้นจากความไม่มีหน้าที่ของเราแต่มันมีคนที่เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเราพยายามไปขับเคลื่อนเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละคือคนดีแกก็ยืนยันคุยกันเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรวันหนึ่งวันที่เรามีหน้าที่สักหน้าที่หนึ่งแล้วเรากำลังใช้ความพยายามในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วมีใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักรายละเอียดในหน้าที่ของเราเนี่ยเข้ามาบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แล้ววันนั้นเราค่อยเข้าใจว่าคนแบบเนี้ยโอเคไหมนะคะสวัสดีค่ะอ๋อปยโสธรนะคะคนแบบเนี้ยโอเคไหมบางทีเนี่ยกรรมบางอย่างเนี่ยมันคิดไม่ได้คนบางคนเนี่ยจิตใจไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ลึกซึ้งพอที่จะคิดแทนคิดแทนในที่นี้ไม่ใช่ไปจัดการแทนนะคะคิดแทนคืออกเขาอกเราอะเอาเราไปเป็นเขาเอาเขามาเป็นเราพอเราคิดแทนได้เนี่ยเราจะรู้ว่าเออถ้าเป็นเราเราก็ไม่ชอบแล้วมันจะหยุดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เจอกรรมตามสนองแต่คนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมหลายคนที่จะต้องรับกรรมซะก่อนโดนซะก่อนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยทำไว้กับคนอื่นถึงจะนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเคยทำมาเอออันนี้เราเคยทำมาจริงๆด้วยอย่างที่อาจารย์ธรรมโอรีพูดเรื่องที่ตัวเองถูกความปรารถนาดีต่างๆเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีอยู่ทุกวันเลยนะมันไม่ได้มีเฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่ผ่านมานะทุกวันนี้มันมีทุกวันถ้าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะเห็นแล้วมันมีอยู่ทุกวันค่ะสวัสดีค่ะยะหาดสบายดีนะนะคะมีทุกวันคือเราทำอะไรอยู่มันจะต้องมีคนเข้ามาแบบนั้นดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบโน้นดีกว่าแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่างานแต่ละงานเนี่ยกว่าคนที่เขาวางแผนของเขาเนี่ยทำมาเนี่ยเขามีบริบทอื่นเยอะแยะไปหมดซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าบริบทนั้นน่ะมันคืออะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มี power เราเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจมีอะไรหลายๆอย่างมีอำนาจทางการเงินสมมุติเข้ามาเนี่ยการที่คนจะขัดใจเนี่ยมันก็จะยากเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าขัดใจเดี๋ยวสมมติโยมวัดเนี่ยโอ้คนนี้มีเงินขัดใจเดี๋ยวเขาไม่มาทำบุญกับวัดเราก็จะเป็นการทำลายโยมที่มาวัดไปด้วยก็ไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้ยิ่งเรามี power มากๆเนี่ยเราต้องยิ่งสงวนคำพูดไว้ดีๆเราอย่าพูดเยอะอย่าพูดเร็วเพราะถ้าเราพูดเยอะเราพูดเร็วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอึดอัดของคนอื่นที่เขาเก่งใจได้ในการแนะนำของเราบางทีเราคิดว่าเราจะพูดอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องสนใจหรอกแต่ความจริงเนี่ยเขาจะรู้สึกไงคะเขาจะรู้สึกอึดอัดบางทีเขาก็อยากจะทำตามแต่เขาทำไม่ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยทีนี้กลับมาที่การทำทานว่าการทำทานเองเนี่ยหลายคนอยู่ในวัดที่อาจารย์ดุสิตบอกไม่รู้ว่าเก็ตเรื่องนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเก็ตแล้วชัดแล้วเนี่ยค่ะบางคนเข้าวัดเนี่ยก็ยังโมโหร้ายก็ยังนิสัยไม่ดีแล้วก็มีคนถามว่าเอาแล้วคนนี้ก็จะเข้าวัดทำไมก็เขารู้เขาไม่ดีเขาก็ยังอุตส่าห์ฝึกอย่างน้อยๆเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยเกาะการทำวัดเกาะการสวดมนต์เกาะการทำทานเกาะการทำกิจกรรมในวัดตัดหญ้าดายหญ้าล้างห้องน้ำ
มันยังมีช่วงที่จิตใจของเขาเนี่ยพักจากกิเลสมันได้พักจากกิเลสมันไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันทำงานอยู่ในใจเนี่ยตลอดเวลามันยังมีโอกาสได้พักจากกิเลสแบบนั้นอ๋อเจ๊เฮงเมื่อคืนมีโอกาสไปสวดมนต์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อยูดีลืมพระอาจารย์มหาบุญช่วยค่ะนะคะนะอาจารย์ดุสิตบอกพอมีบ้างนะคะอุ้ยแมลงดีนะคะที่ไม่ตายแมลงนะคะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนเนี่ยเขาจะได้พักจากกิเลสคือถ้าเรามองโลกอย่างเข้าใจเนี่ยเราจะไม่มีทางไปตำหนิใครว่าเฮ้ยดูสิอุตส่าห์เข้าวัดแล้วยังเป็นอย่างนี้อีกอันนี้คือตำหนิหนึ่งละตำหนิสองเฮ้ยดูสิอาจารย์เขาสอนยังไงก็ไม่รู้สอนไม่ได้เรื่องเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อีกแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งเราจะรู้ว่าจิตในขณะที่มันเกาะการทำทานเกาะการรักษาศีลเกาะการทำกิจกรรมต่างๆในวัดอย่างน้อยๆเนี่ยจิตในขณะที่เราทำความดีอยู่เนี่ยมันก็ชื่อว่าละกิเลสในขณะนั้นแต่มันไม่ได้แปลว่าพอจิตไม่ได้เกาะบุญแล้วเนี่ยมันจะเป็นบุญตลอดเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็ออกมาให้คนอื่นเขาเห็นนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องปกติจนกว่าจิตดวงที่ฝึกรักษาศีลจิตดวงที่ฝึกความอ่อนน้อมจิตดวงที่ฝึกความยินดีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือแม้กระทั่งความกตัญญูความกตัญญูคือการนึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยป้องกันความชั่วได้เพราะการคิดถึงบุญคุณคนเนี่ยมันเป็นกุศลอย่างน้อยๆเนี่ยในขณะที่เรานึกเนี่ยความชั่วต่างๆมันก็เข้ามาในใจของเราไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทำง่ายที่สุดการกตัญญูเนี่ยเป็นบุญที่ทำง่ายที่สุดแต่สำหรับคนอกตัญญูทำยากที่สุดทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าการที่เราคิดถึงบุญคุณของคนที่เขาดีกับเราอ่ะมันมีคนดีกับเราซึ่งเราได้รับแล้วซึ่งความดีความปรารถนาดีการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยการคิดถึงบุญคุณของเขาเนี่ยมันง่ายหรือมันยากง่ายนะนะคะการคิดถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณเนี่ยมันทำบุญเป็นบุญที่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันมีตัวตนของคนที่ทำดีกับเราดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำดีอย่างอื่นได้เนี่ยคิดถึงพระคุณคิดถึงว่าอย่างตัวเองเนี่ยทุกวันเนี่ยพอถ้าเรารู้สึกไม่ดีกับใครหรือใครทำร้ายเราหรือใครแบบยิ่งเราเจริญสติมากๆเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยแล้วคิดไม่ดีกับเราเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นได้ในเวลาที่คนอื่นไม่เห็นด้วยซ้ําในช่วงที่คนอื่นเขามองไม่เห็นเราบางทีเนี่ยก็เลยกลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายถ้าเราพูดเราจึงพูดไม่ได้เราพอใครเราดูออกแล้วว่าใครเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าคิดร้ายกับตัวเองเนี่ยก็จะแค่ตั้งสติดูแล้วก็ระมัดระวังเท่านั้นจะไม่พูดเพราะว่าพูดไปก็ไม่มีใครเขารู้เพราะเขามองไม่ถึงเราเรามองออกแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาค่ะนิสัยอะนะคะก็เช็คหลายรอบแล้วก็ไม่ค่อยพลาดนะนะคะสำหรับที่เห็นแต่ว่าก็ไม่เคยไปพูดอะว่าคนนี้ไม่ดีอย่างงู้นคนนั้นไม่ดีอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นดังนั้นพอเราเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนึกถึงพ่อแม่นึกถึงกัลยาณมิตรของเราเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อก่อนยกตัวอย่างไม่ต้องมีบุญคุณหรอกค่ะเอาแค่เป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยเขาให้เกียรติเราอะเมื่อก่อนตอนที่สอนกรรมฐานใหม่ๆเมื่อสมัย17-18ปีที่แล้วเป็นวิปัสสนาจารย์ก็เป็นวิปัสสนาจารย์45นะคะเป็นวิปัสสนาจารย์มาปุ๊บเนี่ยก็จะนับปีค่ะก็พอเราสอนคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโยคีก็จะเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามีโยคีคนไหนเนี่ยเหมือนกับมีใบหน้ามีท่าทางที่จะต่อต้าน
หรือปฏิเสธการสอนซึ่งบางทีเนี่ยมันถูกชวนมาอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีพฤติกรรมที่อาจจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เรากำลังพูดในสิ่งที่เรากำลังอธิบายเมื่อก่อนนะก็จะพยายามที่จะโฟกัสไปคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็พยายามอธิบายมากเลยทั้งที่คนนั้นเนี่ยมันปฏิเสธอยู่แต่เราเนี่ยพยายามอธิบายให้คนเนี้ยเข้าใจสมมุติว่าโยคีมีทั้งหมดอยู่50คนคนไม่เข้าใจเรามีอยู่คนหรือ2คนเราเอาหัวใจของเราเนี่ยไปวางไว้กับคนที่ปฏิเสธเราค่ะเป็นอย่างนั้นนานการบรรยายเนี่ยก็กลายเป็นการบรรยายที่ดีอะถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละคนฟังไม่รู้ว่าเราโฟกัสใครมันก็คือการบรรยายที่ดีเพราะว่ามันคนที่ไม่เข้าใจไงเราพยายามอธิบายคนนั้นอะทำให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจไปด้วยแต่หัวใจของเราเนี่ยสิคะมันไม่ดีมันเป็นหัวใจที่อ่อนแอค่ะน้องพัทเรากำลังอิงอยู่กับความกลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจเราพยายามวิ่งตามสิ่งที่ไม่ควรวิ่งมันพยายามอธิบายมันเหมือนกับจิตที่มันไม่มีความสุขพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เฮ้ยเราพยายามบางทีมันพยายามแล้วมันเหนื่อยมันพยายามที่จะให้คนที่นั่งอยู่ในนั้นน่ะ1ใน1002ใน50 3ใน100หรืออะไรก็แล้วแต่ที่นั่งอยู่ซึ่งมันมีไม่กี่คนอ่ะไอ้คนที่เขาตั้งใจเนี่ยที่เขาควรจะต่อยอดเขาควรจะไปไกลกว่านั้นอ่ะเรากลับไม่ได้โฟกัสเขาเลยโฟกัสน้อยมากทำไมเราเอาหัวใจของเราเนี่ยระวังนะคะอันเนี้ยเป็นของขวัญวันออกพรรษาเราเอาหัวใจของเราเนี่ยไปวางไว้ผิดที่ผิดทางผิดคนสวัสดีค่ะพี่ป๋อมผิดที่ผิดทางผิดคนทำไมล่ะคนเนี่ยเขาลางานมา7วันเขาเสียสละห่างออกจากลูกออกจากสามีออกจากภรรยาออกมาจากเตียงนอนที่สบายออกมาจากห้องแอร์ออกมาจากความสุขความสบายกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะคนที่ปฏิเสธเราอยู่คนเดียวนะที่มานั่งอยู่โดนหลอกมาเนี่ยแต่มันมีคนต้องเยอะต้องแยะที่เสียสละเวลามาเพื่อที่จะมาหาเราอะแล้วทำไมเราไปโฟกัสคนที่มันไม่โอเคกับเราเปลี่ยนหัวใจใหม่เลยค่ะวางหัวใจใหม่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมีความสุขกับการสอนมากจนถึงทุกวันนี้พอมีคนมาหาเราเนี่ยไม่ว่ามากหรือไม่ว่าน้อยเนี่ยเราจะรู้วิธีว่าทำยังไงที่เราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับเขาเขาพร้อมแล้วเขามาหาเราเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะฟังเราเขาเสียสละเวลามาเขาอุตส่าห์มาหาเราแล้วเนี่ยทำยังไงให้การสูญเสียเวลาของเขาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดหรือแม้กระทั่งญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในเวลาเนี้ยก็เสียสละเวลามาฟังแล้วอะทำยังไงให้เขาได้สิ่งที่ดีๆจากการพูดของเราเราอย่างบางคนเข้าใจผิดเองนะคะนะคะเข้าใจผิดเองว่าโอ้เราไปนั่งเน็บนั่งเขาเรียกว่าพูดไปถึงคนที่ไม่ดีอะไปกระแนะกระแหนไปเน็บไปอะไรเนี่ยบอกตามตรงนะคะไม่เคยจิตใจเนี่ยที่จะไปกระแนะกระแหนไปเน็บใครไม่เป็นนะคะแต่พูดถึงเล่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะเป็น เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะถ้าเกิดเน็บพูดอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเจตนาที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเจ็บปวดคนคนนั้นรู้สึกเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าความคิดแบบนี้ไม่มีแต่ถ้าเกิดเอาคนคนนั้นน่ะมาพูดถึงแล้วมาเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้ที่ฟังรายการของเราเนี่ยรู้ว่าคนแบบนี้มีในโลกนะถ้าเจอคนแบบนี้ทำแบบนี้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 1 2 3 4จะได้ไม่เป็นทาสของความทุกข์ไม่เป็นทาสของความโกรธอันนี้เอามาจริงค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหามากๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าเมื่อวานเนี่ยธรรมะข้อหนึ่งมันผุดขึ้นมาก็คือเฮ้ยเราไม่เคยให้อภัยใครเลยน้องพัดไม่เคยให้อภัยใครเพราะอะไรเ
ราะเราไม่ได้เคยโกรธใครเราไม่ได้โกรธใครค่ะเราเลยไม่รู้จะให้อภัยทำไมเพราะว่าเราไม่ได้โกรธทีนี้อ้าวแล้วอาจารย์ธรรมโมลีบางคนก็ถูกบล็อกนะบางคนก็เราก็ไม่ยุ่งด้วยอย่างเช่นเราสอนกรรมฐานเนี่ยเราก็โฟกัสไปที่คนที่ตั้งใจมาหาเราคนที่ไม่ตั้งใจเราก็ให้ตามที่เขาต้องการอะดูหน้าตักหน้าตักของความเข้าใจมันสูงเราก็จะเอาหัวใจของเราเนี่ยให้ไปเลยแต่ถ้าเกิดหน้าตักของความตั้งใจของคนนี้ไม่มีเลยหรือมาจับผิดก็จะคุยด้วยน้อยนิดเดียวเสียเวลาเพราะฉะนั้นที่ไม่ยุ่งด้วยกับใครเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากความเกลียดหรือโกรธแต่เกิดขึ้นจากประโยชน์ที่ไม่มีเราเอาหัวใจเนี่ยไปวางไว้ตรงที่มันเป็นประโยชน์เราก็เลยไม่มีเวลาไปสนใจคนที่ไม่ใช่ประโยชน์เท่านั้นเองหลายคนเข้าใจว่าโกรธนะคะว่าอย่างเงี้ยคือความโกรธมันไม่ได้โกรธนะเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีพอที่จะไปปรับความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจเราคือด้วยความที่บางทีเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วในเมื่อเขาไม่ชอบเราแล้วแล้วเขาจะให้เราอยู่กับเขาทำไมอยากจะถามกลับคืนเหมือนกันบางทีอ้าวก็ในเมื่อเธอไม่ชอบเราอ่ะเขาจะให้เราไปนั่งตามเธอเพื่อ อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นปุ๊บเนี่ยจิตของเราก็จะเป็นกุศลตลอดคำว่าให้อภัยเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความโกรธเราต้องโกรธคนคนนั้นนะคะเราถึงจะให้อภัยเขาแต่นี่เราไม่ได้โกรธเราไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มีค่าในใจของเราเลยอะที่เราจะต้องเข้าไปเขาว่าไม่มีค่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูไปดูถูกเขานะว่าเขาไม่มีค่าคือในความหมายของเราก็คือสมมติว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่อะเชียงใหม่อีกแล้วชอบพูดถึงเรื่องเชียงใหม่ถ้าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยรถที่มันจะไปใต้ผ่านมาด้วยเราอยู่ตรงศูนย์กลางของการเดินทางมันมีรถไปเชียงใหม่กับรถไปใต้มีรถนครศรีธรรมราชมาเนี่ยเราไม่ได้เกลียดรถนครศรีธรรมราชนะที่เราไม่ไปอ่ะเราไม่ได้เกลียดเลยรถนครศรีธรรมราชอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะไปไงคะเราก็เลยไม่ได้สนใจสมมุติว่ารถนครศรีธรรมราชต้องการให้เราไปเขาจะคิดเฮ้ยทำไมแกไม่สนใจฉันเลยวะแกโกรธอะไรฉันหรือเปล่าเปล่าเราไม่ได้โกรธแต่เราอะจะไปเชียงใหม่ไม่เกี่ยวกับเธอเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีเวลาไม่มากพอเรามีเวลาสมมติคนเราเนี่ยมันมีเวลาอยู่แค่เหลืออีก1เดือนในชีวิตเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเรามีเวลาเหลืออีก1เดือนในชีวิตถ้าเราทำอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราอ่ะเราจะไปนั่งสนใจเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ้าฟังแล้วเพ่งมาแก้ที่ตัวเองจะเป็นการคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่าคือธรรมะอลุน้องพัดการแก้ตัวเองเนี่ยคนอื่นจะได้มันไม่เหมือนกับธุรกิจที่แก้เพื่อให้เราได้ผลประโยชน์ในส่วนของลาภสักการะอิทธาลมชื่อเสียงเงินทองต่างๆแต่การแก้ตัวเองเนี่ยมันคือการแก้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเราแล้วเมื่อกิเลสในใจของเราเนี่ยมันลดลงคนแรกที่จะมีความสุขที่สุดก็คือตัวเราคนที่สองที่จะมีความสุขรองลงมาก็คือคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าพลังของเราเนี่ยมันเยอะพอเนี่ยมันจะทำให้สังคมที่เราอยู่เนี่ยมีความสุขเพราะเราอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยถ้าหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าการกลับมาดูตัวเองการทำความรู้จักกับตัวเองเพื่อที่จะทำตัวเองเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็นำประโยชน์คืนสู่สังคมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยอย่างวันนี้ความจริงจะพูดเรื่องการทำทานที่มันถูกต้องอะนะคะการวางใจที่เป็นกุศลให้ถูกต้องเนี่ยหลายคนอาจารย์ดุสิตยังอยู่หรือเปล่าคะหลายคนที่ทำความดีแล้วเนี่ยยังด่ากันทะเลาะกันโมโหกันอะไรกันสารพัดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการทำความดีจริงๆเนี่ยที่มันมีบารมีที่มันเป็นบารมีเนี่ยมันคือการทำดีที่จะต้องโฟกัสการกระทำนั้นเนี่ย
ไปที่การละกิเลสแต่ด้วยความที่เราพูดเรื่องเมื่อวานเรื่องของอิทธารมกับอนิทธารมถามว่าคนที่ต้องการคำสรรเสริญเนี่ยผิดหรือถูกไม่ผิดค่ะมนุษย์ทุกคนพอใจในอิทธารมอยู่แล้วต้องการคำชมมนุษย์ทุกคนต้องการอย่างนั้นต้องการอำนาจนะคะต้องการความสุขต้องการลาภมันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าใครมาด่าเราว่าเฮ้ยแกกิเลสนะแกต้องการชื่อเสียงหรือเปล่าเออแล้วแกล่ะถามคืนถามคืนเขาด้วยเออแล้วแกไม่ชอบเหรอคนสรรเสริญหรือแกชอบคนด่าบางทีคนพูดก็ลืมตัวนะดูสิทำบุญเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจ้าของแหละที่อยากได้ทีนี้พอคนอื่นเขาถูกชมขึ้นมาเนี่ยเจ้าของก็เลยอิจฉาเขาอันนี้พูดถึงสภาวะแท้นะเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่ว่าคนอื่นทำบุญเอาหน้าเนี่ยนะคะหรือบางคนเอาหน้าจริงๆก็มีมันจะมีอาการไม่เหมือนกันคนเอาหน้าจริงๆกับคนที่ทำบุญคนที่ทำบุญแล้วมันได้หน้าเองเนี่ยมันเหมือนกับที่ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้เคยพูดถึงเรื่องของการปิดทองปิดทองหลังพระอะค่ะพระองค์บอกว่าทองเนี่ยมันมีแต่คนเนี่ยปิดข้างหน้าแต่การปิดทองถ้าเกิดปิดทองหลังพระเนี่ยมันปิดจนไม่มีที่จะปิดแล้วมันจะล้นไปข้างหน้าเองแล้วคนอื่นจะเห็นความดีที่มันทำจนกลายเป็นพลังมันจะเกิดการสรรเสริญเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าความดีที่มันไม่มีกำลังแล้วเราพยายามที่จะดันให้มันมีกำลังแย่ออกมาให้คนอื่นเห็นเราทำความดีอยู่นะนำอยู่นะอะไรเงี้ยมันก็จะมีลักษณะของการพยายามที่จะพองอะอย่างในมงคล38ประการเขาเรียกนิวาโตไม่แน่ใจนะการพองตัวเองการพยายามให้คนอื่นเห็นว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่อันเนี้ยมันเป็นกิเลสแล้วมันเป็นการทำบุญเอาหน้าทีนี้คนที่ทำบุญเนี่ยที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าอิทธารมเนี่ยมันเป็นที่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาค่ะสรรเสริญเนี่ยใครๆก็ชอบน้องพัดชอบไหมลูกครูก็ชอบค่ะแต่การสรรเสริญนั้นเนี่ยขอให้เป็นการสรรเสริญแบบปิดทองหลังพระอย่างที่ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสอนให้มันเป็นความดีที่คนอื่นรู้สึกเองว่ามันดีแล้วความดีแบบเนี้ยมันจะอยู่ในหัวใจของคนยาวนานแล้วก็ไม่มีใครมาทำลายความดีของเราได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นความดีที่เราอะพยายามที่จะบอกกับคนนั้นบอกกับคนนี้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะได้คืออะไรสมมติว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราพูดอะแต่เราพยายามจะเป็นนั่นแหละเรามีความตั้งใจแหละฉันจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะบอกกับคนพรีเซนต์กับคนว่าฉันเป็นแบบนี้ปรากฏว่าพอมันไม่เป็นไอ้คนที่ฟังอยู่ไอ้คนที่ดูอยู่หรือคนที่จับผิดอยู่เนี่ยมันจะบอกนี่ไงดีแต่พูดแทนที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นความดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นเสียเครดิตมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นคนที่ทำดีแล้วมันได้ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงค่ะว่าเราเนี่ยจะได้คำสรรเสริญหรือเปล่าอีกอย่างนึงคำสรรเสริญเองเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเราลองกลับมาดูตัวเราเองย้อนกลับมาดูอีกเรื่องนึงว่าในช่วงที่คนอื่นเนี่ยเขาทำความดีกันในช่วงที่ทุกคนกำลังทำความดีกันอยู่เนี่ยเราเคยมองคนอื่นที่เขาทำความดีอย่างชื่นชมจริงๆหรือเปล่ามองเขาอะไม่ได้มองเพื่อที่จะขัดขวางเดี๋ยวนี่มันทำแล้วเดี๋ยวฉันจะไม่ได้หน้าอะไรเงี้ยแต่เรามองด้วยความชื่นชมแล้วเราก็ชมเขาจากปากของเราขนาดกิเลสน่ะเราบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยเรายังไม่ให้มันออกเลยกิเลสเนี่ยมันควรไม่ออกนะแต่เราปล่อยให้มันออกเช่นการด่าการพูดเหน็บแนมการส่อเสียดการนินทาพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นที่จิตพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยระงับไม่ให้มันออกมาอย่าไปพูดแล้วมันบาปเดี๋ยวกรรมมันจะตามสนองเราจะต้องรับกรรมอันนี้อันนี้คือกิเลสที่มันเป็นฝ่ายอกุศลแต่ทีนี้บารมีอ่ะบารมีมันคือ
กำลังของบุญที่มันถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานกระทำได้ไม่ใช่แบบเห็นคนอื่นเขาทำความดีใช่ไหมคะเอาไว้ในใจไม่พูดหรอกเอาไว้ในใจความดีของคนอื่นเนี่ยแล้วเราอะทุกวันเนี่ยเราคอยอะไรเราคอยคนพูดคำสรรเสริญเนี่ยมันออกมาจากคำพูดออกมาจากการเขียนเราคอยคนพูดถึงความดีเราเราคอยคนเขียนถึงความดีเราแต่เราอะเคยพูดถึงความดีของใครบ้างไหมเราเคยเขียนถึงความดีของใครบ้างไหมไม่เคยเลยเอาแล้วเราจะได้ไหมทำไมไอ้สิ่งที่มันดีๆเนี่ยทำไมไปเก็บเอาไว้ทำไมไปห้ามมันเอาไว้พูดไปเลยอย่าไปห่วงว่าใครจะว่าเราประจบจะไปห่วงว่าใครคิดว่าเราจะได้ลาภสักการะอย่าไปห่วงว่าใครจะมองเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีไปพูดดีเพราะอย่างเงี้ยเขาไม่ทำกันหรือเราอยู่ในสังคมที่ผิดอะค่ะสังคมที่ไม่ยอมชื่นชมคนอื่นสังคมที่ไม่ยอมชื่นชมคนดีเราไปอยู่เราไม่กล้าทำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเพื่อเราต้องกล้าค่ะเราต้องกล้าเราอย่าไปตามกระแสสังคมที่มันไม่ดีค่ะสังคมไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปตามสังคมไหนที่มันดีเนี่ยเราต้องทำตามทีนี้วันนึงเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นแล้วก็เคยเจอแบบเนี้ยมาบ่อยมากเลยนะคะพอเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีเนี่ยบางทีเนี่ยคนเขาก็จะขัดขวางถ้าเรารู้สมมุติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยรู้ว่าใครที่เป็นคนขี้อิจฉารู้แล้วคนคนนี้ขี้อิจฉาแล้วแต่บางทีก็รู้ช้าพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เล่าเรื่องอะไรคุยกับเขาให้น้อยที่สุดเพราะคนพวกนี้แปลงเรื่องเก่งแล้วก็มีวิธีการขัดขวางในการทำความดีของเราถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมในการขัดขวางในการทำความดีของเราเยอะเนี่ยห่างได้ห่างเลิกคบได้เลิกคบเพราะว่ามันจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็นเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นคนสนิท กับเพื่อนเราไปไหนต้องเจออันนี้เราก็ต้องวางใหม่ไปไหนด้วยกันก็จริงแต่ถ้าเกิดคนนี้อยู่อย่าพูดถึงเรื่องของอนาคตของตัวเองให้เขาฟังอย่าพูดจุดอ่อนของตัวเองให้เขาฟังนี่แหละค่ะไหวพริบการที่เราไม่พูดเนี่ยการที่เราทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตของเราเป็นอกุศลแต่มันคือปัญญาที่มันจะปรับให้เราเนี่ยอยู่กับคนอื่นได้แล้ววันนึงเนี่ยถ้าเราปรับบ่อยๆเราทำบ่อยๆเนี่ยเรามีบารมีเนี่ยเราจะอยู่กับใครก็มีความสุขใครจะเป็นอะไรขนาดไหนเนี่ยเขาไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้ค่ะเขาอาจจะสร้างความเดือดร้อนเป็นอุปสรรคให้กับเราก็ได้แต่อุปสรรคอันนั้นกลับกลายเป็นเครื่องมือวัดความสามารถของเราอีกต่างหากเป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านญาติธรรมโอ้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแหมนะคะพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยแล้วไปวัดป่าจริยธรรมก็ตั้งใจว่าจะทำโรงทานแซนด์วิชนะคะเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วเอารถตู้ไปมันขนอุปกรณ์อะไรไปไม่ได้ก็จะทำโรงทานแซนด์วิชซะหน่อยนะคะก็อยากจะทำอะไรบ้างแล้วก็ไปที่วัดป่าสะพาน2ก็เช่นเดียวกันโยมที่วัดป่าสะพาน2นะคะเจอกันที่วัดป่าสะพาน2รถตู้จากวัดภูจวงค่ะเดินทางไปทั้งหมด3คันรถค่ะรถบัสไม่ได้ไปปัญหาเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ผ่านมาค่ะรถบัสเลยไปไม่ได้เลยนะคะต้องไปรถตู้แทนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิ้มสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีทุกๆวันกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ